ถ้าพูดถึงเดือนธันวาคมนะคะแน่นอนค่ะว่าหลายๆคนนะคะก็จะต้องนึกถึงอากาศหนาวๆนะคะแล้วก็นึกถึงเทศกาลคริสต์มาสค่ะวันนี้นะคะมินพาคุณผู้ชมไปทำเมนูซานต้าคริสต์มาสค่ะซึ่งเป็นเมนูนะคะที่น่ารักแล้วก็วิธีการทำแค่2ขั้นตอนง่ายๆเท่านั้นเองล่ะค่ะเราก็จะเอาตัวสตรอเบอรี่นะคะมาหั่นค่ะแล้วก็เอาตัวมัชเมลโล่นะคะแปะลงไปเตะแต่งหน้าตานิดหน่อยนะคะก็สามารถที่จะทำให้เป็นซานต้าน้อยแล้วล่ะค่ะเมนูนี้นะคะรับรองว่าถูกใจเด็กๆมากๆเลยล่ะค่ะถ้าพร้อมแล้วนะคะไปดูวิธีการทำและส่วนผสมกันเลยค่ะเมนูวันนี้นะคะจะเป็นสตรอเบอรี่ซานต้าค่ะเดี๋ยวมิ้นจะเริ่มตั้งแต่การหั่นตัวสตรอเบอรี่นะคะเราจะหั่นอยู่2ช่วงค่ะก็คือหั่นของช่วงใบไม้ของเขานะคะออกไปค่ะส่วนช่วงที่2นะคะเราจะหั่นเป็นตัวปลายค่ะของสตรอเบอรี่แบบนี้นะคะแล้วก็ทำทั้งหมดเท่าที่เราต้องการเลยค่ะขั้นตอนนี้นะคะเดี๋ยวมิ้นจะเอาตัวมัชเมลโล่ค่ะใส่ไว้ตรงกลางนะคะระหว่างตัวสตรอเบอรี่ค่ะแล้วก็แปะหัวของปลายอันนี้ไว้นะคะทำทั้งหมดที่เราทำเตรียมไว้เลยค่ะขั้นตอนต่อมานะคะมิ้นจะใช้ตัวช็อกโกแลตสีขาวค่ะมาวาดทำเป็นหนวดนะคะหลังจากที่เรารอเขาแห้งสักพักหนึ่งนะคะเราก็จะเติมช็อกโกแลตสีดำเป็นลูกตาค่ะแล้วก็สามารถหาเม็ดมุกนะคะหรือว่ามัชเมลโล่หรืออะไรก็ได้ค่ะมาติดบริเวณหัวเขาแบบนี้ค่ะเสร็จเรียบร้อยกับเมนูสตรอเบอรี่ซานต้าค่ะ